งจังเลยนอนนี่ฉันก็เพิ่งตื่นนอนวันนี้ฉันก็มานอนแบบบ้านพักตากอากาศนะทุกคนนี่อยากจะบอกนะว่าบ้านพักตากอากาศที่เนี่ยฉันก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยเพราะว่ามันนอนหลับสนิทไม่มีเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านน่ะมันดีสุดเลยสุดแบบว่าหนีออกจากโซเชียลหนีออกจากชุมชนเมืองไม่เล่นมือถือตัดสัญญาณเน็ตตัวเองตัดสัญญาณมือถือแล้วอาศัยอยู่กับตัวเองก็นอนเพิ่งตื่นนะทุกคนเออว่าแต่ฉันก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างแปลกๆน่ะพอดีว่าแบบมันเอ๊พวกนี้อะไรอยู่ข้างหน้ากันเต็มไปหมดโอ้ my god ชายก็ว่าชายก็ว่าตายเถอะงานใหญ่แล้วตอนนี้เหมือนมันหลับกันอยู่เลยนะโอ้ยหลบอยู่ในบ้านนี้จะไหวไหมเนี่ยนี่มันบรรดาเออบรรดารถไฟผีทั้งหลายนี่นะมันมารุมอะไรบ้านชายเกาเนี่ยแล้วชายเกาจะทำยังไงต่อดีนะจะขอความช่วยเหลือจากทุกคนยังไงในเมื่อชายเกาตัดสัญญาณมือถือตัวเองไปหมดแล้วไม่มีใครช่วยชายเกาได้แล้วทำยังไงดีนะทุกคนถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบชายเกาทุกคนจะทำยังไงตอนนี้ชายเการู้สึกว่าชายเกาคงทำได้แค่หลบอยู่ในบ้านสักครู่ว่าแต่พวกรถไฟทั้งหลายมาทำอะไรกันน่ะรถไฟผีทั้งหลายนี้น่ะอุตส่าห์หนีจากชุมชนเมืองหนีจากโซเชียลเว้ยดันมาปะกับแก๊งรถไฟผีอีกเป็นขบวนเลยน่ะถ้าอยู่ไปเรื่อยๆพวกมันจะเป็นมิตรกับชายเกาไหมนะไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ขออยู่นิ่งๆเห็นเขาบอกว่าถ้าเข้าป่าแล้วเจอหมีก็แบบว่าให้นิ่งไว้อย่าขยับงั้นตอนนี้ฉันก็จะไม่ขยับบ้านหลังนี้ก็คงพอจะแข็งแรงก็คงพอจะเอาอยู่หรอกมั้งคิดว่านะมันต้องเอาอยู่สิเจ๋งเก๋งสภาพบ้านมันจะเอาอยู่แต่ว่าตัวชายก็เอาไม่อยู่โอ้ทุกคนทำไมอยู่ในแผ่นดินไหวนี่ชายก็สร้างบ้านใหม่แล้วนะพอดีว่าหลังที่แล้วมันอาจจะเล็กเกินไปเตี้ยเกินไปมันเลยเข้าถึงตัวชายก็ได้ง่ายไอ้รถไฟพวกนั้นมันทำอะไรบ้านชายก็ไม่ได้หรอกแต่แค่ว่าพอดีบ้านชายก็มันเตี้ยเกินไปนะแล้วว่าแต่รอบนี้ทำไมสั่นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงสั่นสั่นอะไรยังไม่เห็นมันไม่เห็นเลยมีรถไฟแบบใหม่รถไฟแบบใดนี่มันเทรนอีเตอร์นี่วันนี้รถไฟจะมาทุกแบบนี้ไม่ได้นะเพราะชายเกิลน่ะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ได้โอ้ยเอาไงดีน่ะเอาอีกแล้วรถไฟพวกนั้นหายไปหมดแล้วเหลือแต่รถไฟเทรนอีเตอร์ที่อยู่ดีก็พอมาหรือว่ารถไฟเทรนอีเตอร์มันกินพวกนั้นไปหมดแล้วนะโอ้ใช่ก็ว่าเอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วจริงโอ้รถไฟเทรนอีเตอร์มันอาจจะกินพวกรถไฟผีทั้งหลายไปหมดแล้วก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้น่ะมีแค่ไอ้เจ้าเทรนอิตเตอร์ตัวนี้ที่ชนบ้านของชายก็พังถึงแม้จะสร้างสูงแค่ไหนก็ดึงเอาชายก็ลงมาข้างล่างได้น่ะไม่เหมือนไอ้พวกเมื่อกี้ที่แบบว่าทำบ้านไม่พังตายแล้วชายก็ว่าชายก็ต้องสร้างบ้านเพื่อที่จะป้องกันพวกรถไฟทั้งหลายพวกนี้แล้วแหละให้มันแข็งแกร่งกว่านี้และแล้วก็มาถึงบ้านที่ชายก็มั่นใจว่าจะเอาอยู่แน่นอนเพราะว่าบ้านหลังนี้ทำจากอิฐจากปูนม
แม้ว่าข้างในจะเป็นไม้เล็กน้อยแต่ว่าผนังภายนอกนี่มั่นใจได้แน่นอนว่าแข็งแรง 100% จะพาทุกคนไปดูแบบใกล้ชิดนะเห็นไหมวัสดุรอบนอกทำจากกระเบื้องที่แข็งแรงสุดอะไรสุดส่วนชั้นกลางทำด้วยปูนแล้วก็ทุกชั้นก็จะเรียงกันเป็นแบบนี้มีทั้งหมดหลายชั้นมากมีกี่ชั้นกันนะดูหน่อยสินับพร้อมกันเอามี1 2 3 4 5 6และ7มี7ชั้นเดี๋ยวชั้นก็จะไปอยู่ชั้นที่7หรือไม่ชั้นที่6ก็พอแล้วจากที่เห็นอันนี้เชก็ให้10เต็ม10ไปก่อนเลยเรื่องความสวยงามความแข็งแรงเอาไป9เต็ม10แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรดารถไฟจะพังบ้านเชก็หลังนี้ได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้มาถึงเวลาแล้วที่เชก็จะต้องเข้าบ้านพาทุกคนไปทัวร์นี่เลยเจ๊บเจ๊บบ้านมันสูงมากและแข็งแรงมากนี่เลยมาดูแต่ละชั้นเห็นไหมเดี๋ยวชัยก็จะเคาะให้ดูว่ามันแข็งแรงแค่ไหนนี่แน่นี่แน่เห็นไหมมีแค่บันไดเท่านั้นแหละที่ทำจากไม้และพื้นบ้านน่ะที่ทำจากไม้เพราะว่าเรายึดไว้ว่าถ้าข้างล่างแข็งแรงโอ้ถ้าภายนอกแข็งแรงทุกอย่างก็แบบว่าปลอดภัยแล้วน่ะนี่เดี๋ยวชัยก็จะไปอยู่ชั้นบนๆ นะทุกคนถ้าภายในพังก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะเราสามารถสร้างใหม่ได้ด้านในน่ะไอ้ชื่อพอด้านพื้นที่ด้านนอกจะเป็นที่ป้องกันเราโอเคแล้วตอนนี้บรรดาพวกรถไฟอยู่ไหนกันสงสัยจะไม่กล้ามาแล้วล่ะสิพอรู้ว่าชัยก็สร้างบ้านแข็งแรงแบบนี้น่ะถ้ามาก็มาทีละตัวละกันนะชัยก็เอาหมดทีเดียวไม่ค่อยจะไหวน่ะโอ้โอ้แต่ตอนนี้ชัยก็ว่าดีมันก็มากันหมดอีกแล้วมากันครบทุกตัวเลยโอ้ให้ตายเถอะคิดจะมาก็มาพร้อมๆกันอย่างกับวาร์ปได้เอ้ยส่วนชายเก้าน่ะหลอนไม่ไหวแล้วไงดีน่ะหวังว่าบ้านนี้จะป้องกันได้นะโอ้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 ฮ่าตอนนี้เหมือนมันจัดการกันเองน่ะอย่างน้อยก็โอเคได้อยู่เอ้ยเอ้ยมันจัดการกันเองโอ้บ้านชายเก้ายังรอดเพราะว่าพวกนั้นมันตัดกำลังกันเองไปแล้วยังรอดปลอดภัยหายห่วงจริงๆด้วยโอ้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 บ้านเริ่มพังแล้วโอ้ก็เลยขึ้นโอ้ยช่วยโอ้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 ยฉันก็ยังรอดฮ่าฮ่าฮ่านี่มันเป็นศึกของรถไฟทั้งหลายจริงเลยรถไฟผีให้มันตีกันเองแบบนี้แหละฉันก็ชอบฉันก็จะเป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายโอ้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 ฉันก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเทรดอิตเตอร์มันผับพวกมาน่ะโอ้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 ตายแล้วตายแล้วเริ่มหนักหน่วงไม่ไหวเฮ้ย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 รู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมาใกล้ๆโอ้โอ้โอ้บ้านยังรอดอยู่โอ้ดีเหมือนกันนั้นเนี่ยโอ้แต่ก็แบบว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เมื่อถ้ามันกระโดดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ไอ้เชก็ซิงแงะแกะแน่ๆเลยน่ะตอนนี้เชก็รู้สึกว่าโอ้โหเทรดอิตเตอร์มันมากันอีกแล้วยกพวกมาเต็มเลยโอ้เทรดอิตเตอร์มันกำลังจัดการกับรถไฟผีทั้งหลายรวมถึงอาบ้านของเชก็ด้วยโอ้ดีนะที่เชก็อยู่ชั้น6น่ะก็เลยยังรอดอยู่บ้านไม่พังเห็นไหมทุกคนฉันก็บอกแล้วว่ามันแข็งแรงมากบ้านหลังนี้นะโอ้ตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าฉันก็เป็นผู้ชมการต่อสู้ของเรารถไฟผีทั้งหลายเลยนะจากที่ฉันก็เห็นแล้วนะตอนนี้ดูแล้วเทรนด์อิตเตอร์นี่อ่อนสุดเลยเมื่อเทียบกับพวกบรรดารถไฟผีแบบว่าที่แบบแปลงร่างได้ทั้งหลายหน้าแล้วพวกนี้มันน่าจะอาจ
จะเริ่มเป็นมิตรกับชายเก้าแล้วก็ได้มั้งชายเก้าขอลงไปดูหน่อยซิว่าตอนนี้มีผู้เหลือรอดชีวิตอยู่กี่ตัวรวมถึงชายเก้าด้วยก็ได้เชิญเพิ่มเชิญโอ้ชายเก้าลงมาแล้วโอ้นี่เรายังเหลือรถไฟผู้รอดชีวิตอยู่ทั้งหมด1 2 3 4ตัวน่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครเหลือรอดชีวิตบ้างแล้วเราก็จะได้รู้ว่าพวกนี้แหละเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่ารถไฟรวมถึงชายเก้าด้วยที่แข็งแกร่งเหมือนกันเออไม่เชิงหรอกว่าชายก็ไม่ได้แข็งแกร่งเพราะว่าบ้านหลังนี้นะมันแข็งแกร่งรถไฟที่เหลืออยู่ก็คือเจมส์เทนโดนัลด์เทนโทบี้เทนแล้วก็กอร์ดอนเทนโอ้นี่มันเป็นสี่ทหารกล้านี่นะชัยก็ให้รางวัลไปเลยแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นสมุดของชัยก็ได้ไหมได้อยู่แหละเพราะมันไม่ทำอะไรชัยก็ให้มันจัดการกันเองไม่เหมือนที่รถไฟเทรนอิตเตอร์จัดการชัยก็เมื่อตะกี้แล้วก็ทำบัตรพักไปด้วยงั้นชัยก็ขอยกให้ทั้ง4ตัวนี้เป็นบริการบ้านชัยก็ละกันนะนี่ทุกคนชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าน่ะถ้าทุกคนอยากให้ชัยเก้าเอาตัวอะไรหรือแก๊งไหนมารวมกันจัดการกับบ้านของชัยเก้าแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกมาเลยนะเดี๋ยวชัยเก้าจะจัดให้เลยแล้วนี่เป็นไปตามที่ทุกคนคิดหรือเปล่าว่าบ้านของชัยเก้าจะรอดฮ่าฮ่าแล้วก็รอดแบบที่ชัยเก้าคิดจริงๆด้วยเป็นครั้งแรกที่บ้านของชัยเก้าไม่พังไปต่อหน้าต่อตาแบบว่าเหลวเปี่ยวหน้าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ชัยเก้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ชัยเก้ากับบันนี่ด้วยนะส่วนตอนนี้ชัยเก้าขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า